ในประเด็นการชู3นิ้วเนี่ยนะคะในส่วนหนึ่งความคิดความเห็นจากทางด้านของทหารโดยรองผู้บัญชาการทหารบกนี่นะคะมองถึงเรื่องนี้เนี่ยนะคะว่า,เ,าเป็นห่วงนะคะว่าบรรดานิสิตนักเรียนทั้งหลายนะคะที่ออกมาชู3นิ้วกันนั้นจะนําไปสู่ความขัดแยง้งก็เลยขอให้ครูนั้นช่วยกันทําความเข้าใจด้วยเป็นการพูดในวันนี้มี กิจกรรมนะคะที่ทางด้านของกองบัญชาการกองทัพบ,บกได้จัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายร,ระดับผู้บังคับบัญชา13หน่วยภายในกองทัพบ,บกซึ่งประกอบไปด้วยการลุกนั่งดันพื้นแล้วก็วิ่ง2กิโลเมตรโดยพลเอกนัทพลนาคพาณิตรองผู้บัญชาการทหารบกนะคะท่านก็พูดถึงกรณีของการที่มีการชู3นิ้วภายในโรงเรียนมัธยมต่างๆเป็นวงกว้างบอกว่าในฐานะของฝ่ายความมั่นคงรู้สึกเป็นห่วงเรื่องความขัดแย้งจากการแสดงสัญ,ญลักษณ์ชู3นิ้วของนิสิตนักศึกษาและนักเรียนซึ่งน่าจะเป็น การเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและได้รับข้อมูลที่ไม่เพียงพอรัฐบาลหรือฝ่ายความมั่นคงรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องใช้เวลาในการทําความเข้าใจรวมถึงอาศัยคนที่อยู่ใกล้ชิดเช่นครูผู้ปกครองช่วยพูดทําความเข้าใจกับเด็กๆคงไม่ใช่รัฐบาลที่ต้องเข้าไปแก้ไขเรื่องนี้เพราะจะไม่สามารถคลี่คลายได้ในเวลาที่ต้องการและอาจจะได้ผลเพียงแค่ในระดับหนึ่งเท่านั้นค่ะตร,ตรงห่วงเรื่องความขัดแย้งเนี่ยในฐานะผมอยู่ฝ่า,ายความมั่นคงเนี่ยผมก็เป็นห่วงนะครับว่ามัน มันมันมันก็คงยากในการที่จะทำให้กลับมาเหมือนก่อนหน้านี้ได้นะครับแต่ก็เข้าใจนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้น่าจะการเ,าเป็นการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและก็ถูกได้รับข้อมูลที่ไม่เพียงพอนะคงต้องรัฐบาลหรือว่าฝ่ายความมั่นคงหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวนะข้อคงคงต้องใช้เวลานะในการที่จะทำความเข้าใจโดยเฉพาะกับ น้องๆ้องเยาวชนนะครับเพราะว่าพวกเราทุกคนในที่นี้ก็เคยเป็นเด็กมาก่อนเราคงจําได้ว่าเด็กเนี่ยถ้ามีความเชื่ออะไรเราก็จะเชื่ออย่างนั้นเพราะเราคงต้องอาศัย การทำความเข้าใจคงต้องอาศัยเวลานะครับแล้วก็ต้องอาศัยคนที่อยู่ใกล้ชิดนะครับจะเป็นคุณครูและเป็นคุณพ่อคุณแม่คงไม่ใช่รัฐบาลที่จะเข้าไปแก้ไขในเรื่องนี้นะครับคงใช่ใช่คงต้องอาศัยคุณครูแล้วก็พ่อแม่ที่จะช่วยพูดคุยนะครับทำความเข้าใจกับเด็กการที่สมมุติว่ากองทัพจะไปทำความเข้าใจสมมุตินะครับหรือทหารหรือตำรวจจะเข้าไปเข้าใจหรือฝ่ายความมั่นคงจะไปทำความเข้าใจหรือแม้กระทั่งนักการเมืองจะเข้า เข้าไปทำความเข้าใจก็คงน่าจะได้ผลระดับหนึ่งแต่อาจจะไม่ไม่สามารถจะคลี่คลายได้ในเวลาที่เราต้องการนะครับค่ะวันนี้ที่กรรมการก่อนทัาบกที่ว่ามีการทดสอบสมหรับาพร่างกายเนี่ยนะคะด้านผู้บัญชาการทหารบกก็คือพลเอกอภิรักษ์คงสมพงษ์ท่านไม่ได้มาร่วมทดสอบในครั้งนี้ด้วยแต่ว่าได้มีการทดสอบไปแล้วตั้งแต่เมื่อ14สิงหาคมเพราะว่าวันนี้ท่านพอบทบอมีภารกิจต้อง ไปรัฐสภาชี้แจงงบประมาณในส่วนของกองทัพบ,บกต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2,564ก็ทําให้มีเพียง3เสือกองทัพบ,บกมาร่วมทดสอบซึ่งประกอบไปด้วยพลเอกนะัทพลนาคพาณิชรองผอ,บอทบเบมื่อสักครู่ที่ท่านพูดถึง <c oughs> เรื่องของการชู3ามนิ้วของเด็กนะคะรวมถึงพลเอกธีรวัตรบุญยว์เสนาธิการทหารบกและอีกหนึ่งท่านที่หลายคนบอกว่า จำชื่อน,นี้ให้ดีท่องชื่อน,นี้ให้คล่องนะคะที่เรียกกันว่าบิ๊กบี้หรือว่าพลเอกนรงพัน์จิตแก้วแท้ผู้ช่วยผอบอทบอที่ว่าเป็นตัวเต็งผอทบ,อบอคนต่อไปที่มาร่วมทดสอบสมรรถภาพร่างกายด้วยค่ะ